เอาเนี่ยฮะก็ครับสวัสดีมูเพื่อนทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์โมบายลาวชาแนลสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการแก้ปัญหาโทรศัพท์ที่ว่า Google Play Store เนาะบอกว่าให้ยืนยันว่าเป็นคุณเนาะหรือว่าบัญชีของ Google เฮานั่นเองฮะที่ว่ามันบอกให้เฮายืนยันว่าเป็นเฮานั่นเองนะฮะก่อนอื่นหมดเฮาก็ต้องทำการลองไปพิสูจน์ว่าเฮาบ่แม่นหุ่นยนต์เนาะหรือว่าเฮาไม่ใช่หุ่นยนต์นั่นเองฮะหลังจากนั้นมันจะให้เฮาเลือกรถยนต์เนาะเฮาก็กดเลือกรถยนต์ตามที่ว่ามันบอกให้เฮาเลือกเนาะและก็รูปตัวใดที่มันปรากฏเป็นรูปรถยนต์เฮาก็เลือกเอารูปตัวนั้นเนาะหลังจากนั้นกดติ๊กเข้าไปนะฮะแต่ว่าตัวนี้เฮาบ่ฮู้รหัสเนาะถ้าว่าเฮาบ่ฮู้รหัสเฮาจะมีแต่วิธีเดียวเนาะก็คือไปลบอีเมลตัวนี้ออกเนาะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้รหัสนั่นเองฮะสำหรับท่านใดเนาะที่ว่าฮู้รหัสของอีเมลตัวนี้หรือว่า Gmail ของตัวนี้เนาะแม้นเฮาสามารถเฮ็ดเป็นอีกคลิปนึงเนาะเพราะว่าอันน่ะคลิปที่ว่าเฮาฮู้รหัสอีเมลเฮาจะสอนเป็นคลิปนึงนั่นเองฮะให้เฮาไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่บัญชีของเฮาเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะไปที่3ขีดอันเทิงนี่เนาะแล้วก็กดลบบัญชีเนาะหลังจากนั้นป้อนรหัสหน้าจอของเฮาใส่ตามปกตินั่นเองเนี่ยหรือว่ารหัสหน้าจอของเฮามันจะทำการลบอีเมลของเฮาเนาะหลังจากนั้นให้เอาไปที่ Google Chrome เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า Google เนาะตัวนี้หลังจากนั้นเนาะไปลงชื่อเข้าใช้หรือว่าลงชื่อไปสร้างอีเมลตัวใหม่เนาะสร้างอีเมลหลังจากกดสร้างอีเมลแล้วเนาะมันจะเฮ็ดให้เฮาป้อนชื่อของเฮาเนาะหรือว่าป้อนชื่อนามสกุลตัวนี้จะเป็นชื่อแท้เนาะหรือว่าชื่อลิ้นก็ได้เนาะตัวนี้บ่จำเป็นต้องแม่นชื่อแท้ก็ได้เนาะใส่ชื่อห่านบ่ชื่อหยังต่างๆนี่ก็ได้หมดเนาะหลังจากนั้นมันจะให้เฮาเลือกเนาะเป็นวันเดือนปีเกิดของเฮาเนาะเฮาก็จะทำการป้อนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ป้อนเลือกเพศหรือว่าเลือกเพศเฮาเนาะเฮาเป็นผู้ชายเฮาก็ใส่ผู้ชายเข้าไปเนาะหลังจากนั้นไปติ๊กอีเมลที่ว่าเฮาต้องการเนาะว่าเฮาจะเลือกตัวใดเนาะและให้เฮาจื้อเนาะในส่วนนี้ก็คือรหัสผ่านเนาะรหัสผ่านตัวนี้เฮาต้องจื้อเนาะถ้าว่าเฮาบ่จื้อเวลาเฮาไปล็อกอินเข้าสู่หรือว่าเข้าสู่ระบบมันจะถามหาอีเมลและก็รหัสผ่านตัวนี้เนาะตั้งเป็นรหัสภัยรหัสมันเนาะบ่ต้องใช้นําค่อยก็ได้เนาะอันนี้ให้เฮาใช้เบอร์โทรศัพท์ของเฮาเนาะก็คือเป็นเบอร์ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของเฮาเนาะเฮาก็จะทําการป้อนเบอร์ของเฮาใส่เนาะหลังจากนั้นกดถัดไปเนาะทีนี้มันก็จะส่งรหัสOTP เนาะเป็นรหัส6ตัวส่งมาทางเบอร์ของเฮาทางเบอร์ของเฮาเนาะเฮาก็จะทําการกดยืนยันเนาะอันนี้จะเป็นการยืนยันเบอร์เฮาเนาะเพื่อบ่ให้ทางผู้ดูแลระบบของ Google นี่เนาะว่าเฮาเป็นหุ่นยนต์เนาะถ้าว่าเฮากดยืนยันโดยเบอร์โทรศัพท์มันจะฮู้ทันทีเนาะว่าบัญชีของเฮาเป็นบัญชีแท้เนาะทีนี้ให้เฮาไปที่มันจะบอกให้เฮาเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เนาะเพื่อกู้คืนอีเมลของเฮาเนาะแต่เฮาก็จะทำการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของเฮาโดยที่เอาเบอร์เมื่อกี้นี่เนาะมันจะให้เฮาป้อนรหัสอีเมลของเฮาเฮาก็จะทำการป้อนรหัสอีเมลแล้วก็กดถัดไปทีนี้มันจะให้เฮาป้อนเบอร์โทรศัพท์เฮาก็จะทำการป้อนเบอร์โทรศัพท์ของเฮาใส่อีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากป้อนเบอร์แล้วเนาะให้เฮากดถัดไปแล้วมันจะส่งรหัสอีก6ตัวมาให้เฮาอีกเท่านึงเนาะทีนี้เฮาก็ป้อนรหัส6ตัวตัวที่ว่ามันส่งมาทางเบอร์ให้เฮาเนาะหลังจากนั้นกดถัดไปเนาะเพียงเท่านี้เนาะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเนาะสำหรับการไปสมัครอีเมลหลังจากเฮาสมัครอีเมลเสร็จสิ้นแล้วเนาะให้เฮากดออกเนาะแล้วก็ไปที่ Google Play Store อีกครั้งนึงหลังจากนั้นกดลงชื่อเข้าใส่เนาะหลังจากเขากดลงชื่อเข้าใส่เขาจะเอาอีเมลตัวที่ว่าเอาได้มาเมื่อกี้นี้เนาะหรือว่าไปสมัครมาเมื่อกี้นี้
แล้วก็กดถัดไปเนาะว่าจะเป็นต้องพิมพ์คำว่า @gmail ก็ได้เนาะมันจะพิมพ์ให้เราอัตโนมัติหลังจากนั้นให้เราปวนรหัสของเราใส่เนาะแล้วก็กดถัดไปเพียงเท่านี้เนาะก็จะเป็นการเซตทีมเนาะสำหรับการไปแก้ปัญหาโทรศัพท์ที่ว่ามันบอกให้เราลงซื้อเขาใส่เนาะหรือว่า Google Play Store และ YouTube ของเราเด้งออกนั่นเองฮะสำหรับคลิปนี้มาเอาเป็นก็หมดเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดที่มามักคลิปของข้าพเจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะขอขอบใจ